ลับมาพูดคุยกันในช่วงที่2รายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ค่ะหรือว่ากูรูเรื่องความสวยความงามนะคะของคุณผู้หญิงนี่แหละนะคะตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะอาจารย์เรวัตนนทนวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เรสวัสดีค่ะพี่เรค่ะต้องขออนุญาตถามเลยค่ะว่าริมฝีปากของคุณผู้หญิงเนี่ยคือถ้าเกิดนับไปหน้าเป็นเครื่องเขาชอบเรียกว่าเครื่องหน้าริมฝีปากเนี่ยถือได้ว่าเป็นเครื่องหน้าที่สำคัญไหมพี่เรจริงๆพี่ว่ามันไม่จำเป็นเฉพาะผู้หญิงนะฮะผู้ชายก็เหมือนกันนะฮะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยริมฝีปากมันก็เป็น อวัยวะส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดบนใบหน้าของเรานะฮะที่จะบอกเราว่า เรามีใบหน้าที่สวยไหมเรามีใบหน้าที่หล่อเหลาไหมริมฝีปากก็มีส่วนเหมือนกันคือมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันต้องสมดุลนะใช่มันต้องสมดุลกันพูดถึงอย่างนี้นี่ลิปสติกก็สำคัญใช่ไหมคะพี่เลพูดถึงนี้ลิปพอเป็นสำคัญเหมือนกันใช่สำคัญผู้หญิงเลยบางคนแต่งหน้าแล้วไม่ทาลิปนี่มันแบบใช่อ้าวมิ้นไงหล่อมันเหมือนไม่ครบนะหรือบางทีเราไปใช่เราไปต่างประเทศหรือเราเดินทางอะไรเงี้ยพี่เลหมดตัวหมดเองเนี่ยนะบางทีไม่ได้มีเวลาแต่งหน้าเยอะบางทีเราพกลิปสติกเนี่ยปาดเลยเราปาดลิปสติกเนี่ยมันทำให้หน้าเราคือหายป่วยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นดูมีสีสันถ้าถามพี่จริงๆเนี่ยจริงๆลิปสติกเนี่ยนะฮะมันก็มีค่อนข้างที่จะหลากหลายอย่างนะฮะจริงๆมันเป็นเครื่องสำอางชิ้นหนึ่งเลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคือขาดไม่ได้เหมือนผู้หญิงเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะพี่คิดว่าถ้าหน้าตาไม่มีอะไรแต่ยังมีลิปสติกสักนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดูดีขึ้นนะฮะแล้วก็ผู้ชายเวลาออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลิปสติกที่ออกความชุ่มชื้นหรือมีความมันเป็นธรรมชาติสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราเนี่ยดูหล่อขึ้นดูเท่ขึ้นใช่ประมาณนั้นค่ะค่ะนี้สงสัยค่ะจันเรว่าลิปสติกนี่มีกี่ประเภทผู้หญิงนี่วุ่นวายมากมีหลายประเภทมากเลยมีจังไม่หมดเลยค่ะจริงๆถ้าถามที่จริงๆมีเยอะมากเลยนะคะเป็นแบบรักษาริมฝีปากให้ความชุ่มชื้นและเป็นสีอย่างนี้ค่ะเป็นสีอย่างนี้ก็มีเยอะมากเลยแตกออกไปอีกแตกออกไปอีกเช่นแบบว่าเป็นแมสที่ทาแล้วด้านๆนิดนึงที่เทนตอนนี้คือเขากำลังมานะคะเทนตอนนี้คือเขากำลังมาเหมือนทาแล้วปากดูแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันเหมาะสำหรับแฟชั่นมากกว่าแต่ถ้าในชีวิตประจำวันพี่ว่ามันก็ไม่เหมาะถ้าเราจะแบ่งเป็นใหญ่ๆอย่างนี้ได้ไหมคะลิปประเภทแรกเนี่ยเอาไว้สำหรับบำรุงไม่ได้เพิ่มสีสันประเภทที่สองคือเพิ่มสีสันปะแต่เพิ่มสีสันนี่มันแล้วแต่ย่อยไปอีกนะคะเราสามารถแบ่งเป็นใหญ่ๆแบบนี้อย่างนี้ได้เลยคราวนี้เราอาจจะมาคุยทีละประเภทนะคะประเภทที่ใช้ในการบำรุงเนื้อลิปมันควรจะเป็นยังไงคะพี่เลคือหลักๆ มันก็คือให้ความชุ่มชื้นใช่แล้วถูกไหมมันจะเป็นต้องวาวต้องอะไรอย่างนี้ไหมคะถ้าถามพี่จริงๆถ้าเราเน้นในเรื่องของบำรุงอย่างเงี้ยพี่คิดว่าไม่ควรมีความวาวนะฮะแต่ถ้าเขามีความวาวมากจนเกินไปเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนไม่สบายนะฮะเราริมฝีปากของเราเนี่ยคือเราจะมีความรู้สึกใช่ไหมมดถ้ามันมีความมันวาวหรือหนักมากจนเกินไปเนี่ยเราจะมีความว่ามันเหมือนแผ่นอะไรมาติดอยู่ที่ปากของเราเพราะฉะนั้นพี่คิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นที่เนื้อที่นุ่ม อะไรอย่างเงี้ยค่ะทาแล้วให้ความชุ่มชื้นเราเนี่ยเหมือนเราไม่ได้ทาอะไรลงไปที่ริมฝีปากแต่ยังดูสุขภาพปากที่ดีอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องแบบแสงแดดนะคะการป้องกันแสงแดดก็เกี่ยวเหมือนกันนะคะเพราะลิปสมัยนี้ถ้าเป็นแบรนด์ดังๆราคาค่อนข้างของที่จะสูงออปชันมันก็สูงขึ้นตามราคามันก็จะเลือกมีให้เลือกใช่มันก็จะมีให้เลือกอย่างนี้ค่ะเพราะมันมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะแบบว่าถ้าเป็นราคาถูกๆอย่างนี้ฮะราคาแค่ร้อยจะเอาเยอะก็ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นแบรนด์ดังๆนะแต่ถ้า200ก็เยอะขึ้นมาหน่อยเหมือนเวลามดกินก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ฮะมันก็จะมีพิเศษและก็ธรรมดาในลักษณะอย่างนั้นค่ะค่ะเป็นการบำรุงริมฝีปากเนี่ยคืออย่างบางคนบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีสีแล้วจะทาทำไมค่ะจริงๆมันมีความสำคัญไหมพี่เลไอลิปสติกประเภทเนี้ยจริงๆส่วนใหญ่นะคะถ้าตามท้องตลาดโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็แบบเป็นสีก็มีคือบำรุงด้วยเป็นสีด้วยก็มีเป็นสีก็มีหรือแบบไม่เป็นสีก็มีอย่างนี้ค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคือจะชอบทาลิปสติกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องทาพวกลิปทิปเมนของที่มีสีเพราะถ้าของมันมีสีเสร็จปุ๊บบางครั้งน่ะค่ะเราทาไประหว่างวันมันแยกชั้นกันมันแยกชั้นค่ะมดคือมันจะเกิด
ิดการแยกชั้นและทำให้ปากเราอะเป็นคราบได้คือถ้ามีสีทั้ง2ตัวใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดพูดอย่างนี้แปลว่าลิปทรีทเมนต์ยังไงก็ต้องทาเพราะว่าเป็นการบำรุงพื้นพื้นริมฝีปากไว้ให้ให้เขาเรียกว่าให้สมบูรณ์ให้ดูดีอยู่เหมือนเดิมถูกไหมคะเอออาจารย์เลยคะถ้าอย่างนี้ถ้าเราไม่ใช้ลิปทรีทเมนต์เนี่ยอยากให้อาจารย์เลยเล่าให้สาวๆฟังว่าริมฝีปากเราเนี่ยจะมีสภาพเป็นยังไงถ้าไม่ดูแลจริงๆแล้วเนี่ยคะพี่บอกว่าริมฝีปากเราเนี่ยมันก็มีวันหมดอายุเหมือนกันเซลล์นี่เสื่อมสภาพได้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าริมฝีปากเนี่ยเซลล์จะเสื่อมสภาพเนี่ยเร็วกว่าผิวหน้าของเราผิวหน้าของเราเนี่ยหรือผิวตัวของเราอาจ15วันเสื่อมทีแต่ริมฝีปากของเราเนี่ยนะคะบางทีเราเลียปากอย่างนี้ค่ะมันก็สามารถทำให้ปากของเราเนี่ยมีคราบของน้ำลายหรืออะไรอย่างนี้บางคนยิ่งแห้งยิ่งเลียยิ่งแห้งใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลของเป็นพิเศษนะถามว่าถ้าเราไม่ใช้ทริปเมนต์เลยเนี่ยได้ไหมมันก็ได้แต่ปากมันยังมีร่องอยู่มีความคราบอยู่มันเหมือนเราแต่งหน้าแต่ไม่บำรุงหน้าใช่ประมาณอย่างนั้นค่ะเออคราวนี้โมได้ข่าวมาว่ากิฟฟรีเนี่ยออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะเลยเป็นตัว Edelweiss Lip Treatment ต้องให้พี่เดย์เล่าค่ะมันคือลิปลักษณะใดคะลิปสนิทลิปสติกตัวใหม่ที่เราทำออกมาเนี่ยนะคะมันจะเป็นทริปเมนต์เพื่อที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงริมฝีปากของเราและช่วยในเรื่องของการรักษาริมฝีปากของเราและช่วยในเรื่องของการป้องกันแสงแดดครบเลยครบเลยในอันเดียวกันมีสีไหมคะไม่มีค่ะแต่ว่าผู้ชายใช้ได้ไม่มีผู้ชายสามารถใช้ได้แล้วเวลาที่เราทาขึ้นมาอย่างนี้จะไม่มีความหวาวมากจนเกินไปแต่จะมีความรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นเฉยๆเพราะผู้ชายเนี่ยบางทีทาลิปสติกเนี่ยถ้ามันมีความมันอย่างนี้ค่ะมดมันก็จะมองออกว่าเอ๊ะเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่าสมัยนี้ใช่ไหมคะแต่จริงลิปสติกของเราขึ้นมาที่ทำออกมาใหม่ตรงนี้นะคะผู้ชายเนี่ยนะคะพี่บอกว่าพกได้เลยนะคะไม่ต้องอายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายมากนะคะเวลาทาเราไปเนี่ยปากจะไม่มีความมันวาวเหมือนผู้หญิงแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาเวลาทาลิปสติกปากมันต้องวาวใช่ไหมคะเพื่อที่จะทำให้รูปปากของเราเนี่ยดูนวลขึ้นหรือดูแบบว่าอิ่มขึ้นนะคะแต่ผู้ชายเนี่ยมันวาวไม่ได้นะพอวาวเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเป็นผู้ชายสักเท่าไหร่ค่ะอาจารย์เรย์คะอยากทราบว่าลิปทรีทเมนต์ตัวใหม่ตัวนี้มีสารแบบสำคัญอะไรประกอบมีอยู่ในนั้นบ้างสารสำคัญนะคะพี่พูดโดยรวมเลยนะคะลิปทรีทเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีสารสำคัญที่ทำให้ปากของเราเนี่ยไม่แห้งไม่ตึงอันนี้ชุ่มชื้นเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพี่ก็จะเจอที่พี่เจอทั่วไปนะคะตามแบรนด์ดังๆเนี่ยเขาก็ใช้ความชุ่มชื้นแล้วค่ะแล้วก็ทำให้ปากของเราไม่แห้งกร้านเท่านั้นเองนะคะแต่ของเราเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะคะเราใส่ Radiant CR เข้าไปให้ด้วยอีกตัวนึงอย่างนี้ฮะใส่เข้าไปเพื่อที่ให้คนที่ใช้ตัวลิปทรีทเมนต์ของเราเป็นประจำอย่างนี้ค่ะมีริมฝีปากที่ขาวขึ้นมันจะไม่ใช่ขาวแบบซีดใช่ไหมพี่เล็กไม่ซีดค่ะก็คือว่าดูแล้วมีสุขภาพที่ดีอมชมพูไม่คล้ำไม่คล้ำเพราะเราทราบดีอยู่แล้วว่าสารตัวRadiant CR ของเราเนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้ผิวของเรามีความกระจ่างใสอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากสาร Radiant CR เสร็จแล้วเนี่ยเรายังมีค่า SPF 15เข้าไป PA บวกเข้าไปด้วยนะคะเพราะเราทราบใช่บนผิวเราเนี่ยถ้ามันโดนแสงแดดนะฮะหรือ UV พวกมันเป็นเรื่องปกติที่จะทำให้ผิวเราคล้ำลงเพราะฉะนั้นริมฝีปากของเราเนี่ยมันเป็นเยื่อบุที่บางๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีการป้องกันแสงแดดมันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปากเราคล้ำหรือดำได้ก็อาจจะมีปัญหาตรงนั้นได้ค่ะคราวนี้ต้องขออนุญาตถามต่อค่ะว่าในการแต่งหน้าแต่ละครั้งเนี่ยไอ้เจ้า Edelweiss Lip Treatment เนี่ยควรลงก่อนหรือลงหลังนะคะถ้าวันไหนที่เราเน้นในเรื่องของการทาลิปสติกสำหรับท่านผู้หญิงนะคะพี่แนะนำให้ทาก่อนแต่งหน้าจะทาลิปทรีทเมนต์ก่อนเหมือนกับว่าอย่างนี้ค่ะมดเราบำรุงกันแดดและทาแป้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เราก็มาทาตัวลิปทรีทเมนต์ตัวนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยไปเขียนคิ้วทาตาอย่างนี้ค่ะเพื่อที่ให้ตัวลิปทรีทเมนต์เนี่ยเขาตัวเขาเคลือบลงไปที่ริมฝีปากเราแต่ถ้าของเราไปทาตัวลิปสติกลงไปก่อนแล้วทาทริปเมนต์ทีหลังอย่างนี้ค่ะแล้วปากเรามันยังแห้งอยู่หรือลอกอยู่หรือยังเป็นขุยอยู่อย่างนี้ค่ะมันก็จะทำให้เนื้อลิปสติกที่เราทาลงไปน่ะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นพี่ว่าทาก่อนดีกว่าค่ะแล้วไอ้ตัวนี้มันทาแบบสมมติว่าระหว่างวันเนี่ยเราทาทับได้ไหมทาทับได้ค่ะมดแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการหลุดของเนื้อลิปสติกบ้างน
ะคะมันก็หลายชั้นไปแล้วนะมันหลายชั้นจนมากไปแล้วมันเลยทำให้ลิปสติกที่เราทาเข้าไปนะคะไม่ค่อยเคลือบกับผิวของเราแต่จริงๆเราก็ควรทาทับมาคือมดมองอย่างนี้พี่เล็กอย่างเช่นเรากินเราพูดเราเช็ดออกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเช็ดลิปสติกออกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แนะนำให้ทาได้นะคะทาลงไปก่อนจริงๆเนี่ยถ้าถามพี่จริงๆว่าถ้าเราทาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราทาลิปสติกทับลงไปแต่ถ้าเราจะเติมระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ใช้กลอสที่เรามีอยู่อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเติมให้เกิดความมันวาวดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆเนี่ยในลิปสติกเราบำรุงครั้งเดียวก็พอแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ทาลิปสติกเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเติมบ่อยๆได้เหมือนวันนี้พี่ก็ทามาค่ะอันนี้ก็มันก็ทานนะคะก่อนนอนใช้ได้มั้ยคือเราต้องแอร์ใช่แล้วค่ะเราต้องจริงๆอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นพี่ว่ามันจำเป็นมากกว่าในช่วงของกลางวันด้วยซ้ำไปนะคะมดเพราะว่าจริงๆบ้านเรามันเป็นอากาศที่ค่อนข้างของที่จะร้อนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราทาน1ครั้งแล้วก็ทาลิปสติกทับลงไปนะคะแต่ถ้าเป็นสำหรับผู้ชายแล้วก็สามารถพกได้เลยแล้วก็ทาได้ตลอดตามความรู้สึกของเราว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าปากเราแห้งหรืออะไรอย่างนี้ต้องออกไหมคะแต่กลางคืนเนี่ยคือขาดไม่ได้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ยอมทาลิปทิปเน้นนอนตอนกลางคืนลำคาญใช่ค่ะจะมีความรู้สึกไม่ค่ะเขามีความรู้สึกอย่างนี้ค่ะก็คือว่าหนึ่งมันหนักจนเกินไปทาแล้วมันมีความมันวาวอย่างนี้ค่ะเหมือนเวลามดทาครีมบำรุงอย่างนี้ค่ะก็จะไม่ชอบทาอะไรที่มันนึกออกไหมคะพอมันเสร็จปุ๊บเราจะมีความรู้สึกว่าเนินนาลำคาญลำคาญนะคะแต่ตัวทิปเน้นของเราตัวนี้ทาเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันนุ่มนะคะและจะไม่มีความรู้สึกว่ามันหนักและจะไม่มีความรู้สึกว่ามันหรือรบกวนบนใบหน้าเราใดๆทั้งสิ้นนะคะแถมเวลาที่เราทาก่อนนอนเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาแล้วนะคะเรายังมีความรู้สึกว่าเนื้อลิปสติกตัวนี้ของเราเนี่ยนะคะตัวทิปเมนต์ของเราเนี่ยยังอยู่ที่ริมฝีปากเราเลยนะคะมันมีความชุ่มชื้นขนาดนั้นจริงๆค่ะอาจารย์เลยค่ะทีนี้อยากทราบว่าปริมาณที่ใช้ดีกว่าบางคนเนี่ยแล้วแต่สภาพริมฝีปากหรือเปล่าว่าคนไหนแห้งกร้านมากก็ใช้เยอะหรือว่าคนไหนไม่ค่อยถ้าเราไม่เกี่ยวกันค่ะพี่ว่าของปริมาณไม่เกี่ยวกันของมันจะอยู่ที่ว่าถ้าปากเราแห้งเราอาจจะทาบ่อยได้นะเอาไหมคะเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาคือหลอดมันง่ายมากค่ะมดแค่เราบีบขึ้นมาเสร็จแล้วก็สามารถป้ายลงไปที่ริมฝีปากเราได้เลยอย่างนี้ค่ะนะคะอาจจะทาปุ๊บให้เต็มเสร็จปุ๊บแล้วก็เม้มริมฝีปากลงไปนิดนึงการเม้มเนี่ยนะคะเพื่อที่ให้ตัวเนื้อลิปสติกเนี่ยนะคะหรือสารสำคัญเนี่ยมันเกาะลงไปที่ผิวเราไม่ควรที่ทาลงไปอย่างนี้เฉยๆเราควรทาเสร็จปุ๊บแล้วก็เม้มนิดหน่อยอย่างนี้นิดนึงเพื่อที่ให้สารสำคัญเนี่ยนะคะเขายึดติดกับตัวริมฝีปากของเราค่ะแล้วคะในมดิมันเมื่อกี้อาจารย์เลยบอกว่า Edelweiss Treatment Lip ตัวนี้นั่นนะคะมันมี SPF ด้วยมันทาที่ปากเราบางทีเรากินข้าวเข้าไปมันไม่อันตรายใช่ไหมไม่เป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นค่ะตัวนี้เออนะคะเพราะเราเทสมาแล้วเรียบร้อยนะคะจริงๆเนี่ยตัวลิปสติกที่มีส่วนผสมของกันแดดผสมเข้าไปด้วยอย่างนี้นะคะถ้าตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยพี่จะเห็นเฉพาะแบรนด์ดังๆนะคะเพราะฉะนั้นกับแบรนด์ดังๆในราคาก็สูงขึ้นหลัก7-800หรือ 1,000 ขึ้นไปประมาณนั้นค่ะมดแต่ของเราเนี่ยก็คือว่าเหมือนคุณหมออยากให้เรามีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็พยายามทำเครื่องสำอางทุกตัวเนี่ยออกมาเนี่ยนะคะให้เหมือนแบรนด์ดังๆเลยนะคะค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิปสติกนะคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเราจะไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสักครู่เดียวค่ะ